สวัสดีครับท่านผู้ชม TRN อ่านข่าวยินดีต้อนรับอ้ําประกาศเลิกไฮโซพกเผยเรามีโอกาสเลือกและพูดถึงไฮโซกึ่งเมื่อวันที่13เมษายนซุปตาตัวแม่อ้ําพัชราภาเปิดใจครั้งแรกเคลียร์ชัดความสัมพันธ์กับไฮโซพกว่าเอาตรงๆเราไม่เข้าใจเท่าไหร่ตอนนี้ก็ดีเป็นเวลาพอเหมาะที่จะเรียนรู้กันอย่ายากอยากที่อยากให้ทุกคนเข้าใจเมื่อถามว่าไม่พอใจเรื่องไฮโซพกไปปาร์ตี้หรือไม่อ้ำกล่าวว่าเขาไม่ได้โกหกรู้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติที่เขาไปสังสรรค์แต่อาจมีหลายอย่างตอนนี้จึงกลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมที่เคยเป็นก็รู้สึกเสียดายแต่เราเข้ากันไม่ได้จริงๆเมื่อถามถึงไฮโซกึ่งเฉลิมชัยอ้ํากล่าวว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพี่กึ่งไม่จริงตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้เจอกันเมื่อถามว่าตอนนี้โสดสนิทหรือไม่อ้ํากล่าวว่าไม่เป็นไรเราไม่รีบเรามีโอกาสเลือกดีกว่าอยู่ไปแล้วเลิกลาเป็นเพื่อนเหมือนเดิมดีกว่าตอนนี้ทุกอย่างแฮปปี้สภาพจิตใจโอเคอ้ําดีใจได้มีโอกาสเลือกขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมก่อนจากกันอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามรวมทั้งกดไลค์ที่ TRN อ่านข่าวรายงาน